วัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการดุลยภาพบำบัดอีกครั้งนะคะต้องเรียกว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราจะมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดุลยภาพบำบัดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าดุลยภาพบำบัดเนี่ยเราเน้นการเรียนรู้เพื่อดูแลสุขภาพตัวเราเองหนึ่งในนั้นก็จะเป็นหลักของ7 E นะคะโดย E ที่7ก็คือเป็นเรื่องของ environment นะคะแน่นอนค่ะ environment หรือสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเราในห้วงเวลาพฤศจิกาที่จะมาถึงนี้ก็เป็นห้วงเวลาที่สำคัญของประเทศเราในฐานะที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพใน APEC 2022นี้นะคะดังนั้นในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับท่านเอกอัครราชทูตธนาทิพย์อุปติสิงห์นะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ APEC Task Force 2022นะหรือ2022นี่เองนะคะเรียกว่าท่านก็จะได้มาแชร์ประสบการณ์หรือว่ามาเล่าให้ท่านผู้ชมนะคะได้ฟังว่าประเทศเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปพบกับท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับคุณหมอครับค่ะค่ะก็เมื่อกี้ได้เกริ่นกับท่านผู้ชมไปแล้วนะคะก็เรียกว่าท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงยังสงสัยว่าเอ๊ะที่มาที่ไปนะคะในฐานะที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพในปี2022นี้นะคะเอ๊ะหลายๆท่านบอกว่าเราครบปีเลยได้เป็นเจ้าภาพอย่างนี้ใช่ไหมคะท่านคือใช่และไม่ใช่ครับโอเคค่ะคือประการที่1นะครับไอ้การที่เรามาเป็นเจ้าภาพAPEC ในปีนี้นะครับก็เพราะว่าเป็นผลมาจากการที่ประเทศสมาชิกต่างๆเนี่ย เห็นชอบนะครับอาจจะเป็นประมาณสักปี 2013-2014 นะครับที่จะให้เราเนี่ย เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนะครับในปี2022นะครับซึ่งการเตรียมการของเราเองเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นประเทศนิวซีแลนด์นะครับที่เป็นเจ้าภาพตอนนี้เขาก็ส่งมาให้เราเนี่ยในเดือนธันวาคมปีนี้นะครับปีที่แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งในการรับไม้จากนิวซีแลนด์มาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นช่วงที่มีความท้าทายนะครับของการจัดการประชุมระหว่างประเทศเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโควิดเนี่ยนะครับมันก็อยู่กับเรามาเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2019นะครับซึ่งในการจัดประชุมแม้กระทั่งในปี2019เอง2020เองนะครับของมาเลเซียภายใต้อาเซียนหรือของประเทศนิวซีแลนด์หรือของประเทศอื่นๆนะครับซึ่งก็เลยจัดเป็นเวอร์ชวลนะครับเป็นแบบเป็นการประชุมเสมือนจริงนะครับเป็นออนไลน์นะครับแล้วก็ของเราเองเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการหารือกันอย่างถี่ถ้วนนะครับว่าเราควรจะต้องประชุมในลักษณะของเดียวกับของนิวซีแลนด์หรือจะเป็นฟิสิคอลของจริงนะครับเพราะว่าความท้าทายของการจัดการประชุมเนี่ยของเราเองเนี่ยถือได้ว่าเป็นความท้าทายที่ทั้งโลกก็มองด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นการเปิดประเทศนะครับเป็นการเปิดศักราชใหม่หลังจากที่มีโควิดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงการต่างประเทศเองนะครับหรือแม้กระทั่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งพนักท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับในการที่เราจะจัดการประชุมลักษณะของตัวตนจริงคือฟิสิกอลเลยนะครับพอตอนที่ปีที่แล้วนะครับตอนที่เรารับไม้มาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีการประชุมอินฟอร์มอลนะครับของซอมนะครับที่จังหวัดภูเก็ตเราเลือกจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยก็มีระเบียบมาตรการการเข้าเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านสาธารณสุขเนี่ยที่ค่อนข้างจะเข้มงวดอยู่นะครับแต่ว่าเปิดภูเก็ตเนี่ยจังหวัดภูเก็ตให้เดินทางไปได้นะครับโดยที่ว่าเป็นอยู่ภายในตัวจังหวัดเลยนะครับเราก็เลยเลือกจังหวัดภูเก็ตไปนะครับซึ่งการได้ประชุมในครั้งนั้นนะครับถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็ทางจังหวัดเองเนี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือกับเราไปอย่างดีนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับทางทัสฟอร์สเองเนี่ยก็เดินทางไปที่ภูเก็ตถึง2ครั้งนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนนะครับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตได้รับทราบกันซึ่งถือได้ว่าเป็นการปลุกนะครับการท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการทดสอบนะครับในนโยบายการตรวจรับนักท่องเที่ยวภายใต้วิกฤตโควิดนะครับซึ่งถือได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็แพลนว่าจะไปจัดซอม1
นะครับที่พัทยานะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์1-14กุมภาพันธ์ปรากฏว่าพอดีช่วงนั้นเนี่ยโควิดกลับมาระบาดอีกรอบนึงนะครับโอไมครอนนะครับซึ่งมาตรการสาธารณสุขในเวลานั้นเนี่ยนะครับก็ไม่เอื้ออำนวยนะครับให้เราสามารถที่จะจัดการประชุมเสมือนจริงตัวฟิสิกอลได้นะครับก็เลยทำให้เราเองเนี่ยก็เลยต้องหันมาใช้เป็นระบบเป็น 100% virtual เลยนะครับเป็น 100% virtual ซึ่งเราก็ต้องไปเลือกสถานที่นะครับก็ไปได้ที่โรงแรมสุโกศลนะครับเราก็เลยลองครั้งแรกนะครับถือได้ว่าท้าทายมากเพราะว่าไอ้การจัดประชุมในลักษณะของเป็นเวอร์ชวลเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องเชิญหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกสทชนะครับไอ้พวกการถ่ายทอดต่างๆนะครับรวมทั้งขอความร่วมมือนะครับจากพวก Microsoft พวกนี้มานะครับทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับ infrastructure ใช่ทั้งหมดเลยครับถือว่าท้าทายมากแล้วก็ต้องเลือกนะฮะตอนขั้นตอนการเลือกเนี่ยเราก็เลยเลือกใช้ระบบเดียวกับที่นิวซีแลนด์ใช้มันจะได้มีความต่อเนื่องกันนะครับก็นำมาใช้ดูแต่ว่าตอนแรกๆนี่ก็ขุกขักอยู่นะครับซึ่งบางทีเนี่ยพี่น้องชาวไทยบางทีก็ยังงงนะครับว่าไอ้การประชุมจัดไปแล้วเหรอบอกจัดไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอ้การจัดประชุมเนี่ยนะครับเวลาเสมือนจริงเนี่ยมันก็จะใช้พื้นที่นะครับค่อนข้างจะน้อยหน่อยก็คืออยู่ที่สุโขศลนะครับห้องประชุมอยู่ต่างๆนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของเรานะครับซึ่งแม้กระทั่งการประชุมซัมมิตที่จะถึงในเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับอาจจะต้องเป็นไฮบริดเหมือนกันเพราะขณะนี้เนี่ยตัวคือตัวโควิดเองเนี่ยก็อาจจะกลับเข้ามาระบาดใหม่เราเองก็ต้องอยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมนะครับต้องเปิดหลายออปชันพร้อมกันหมดเหมือนกันนะครับซึ่งในการประชุมครั้งที่ครั้งแรกซอม1เนี่ยนะครับก็จบสิ้นด้วยดีนะครับพอมาซอม2เนี่ยเราก็จะจัดประชุมอยู่ที่โรงแรมแชงกรีล่านะครับตรงกรุงเทพนะครับก็มีคนมาเข้าร่วมประชุมอย่างมากนะครับแล้วก็ทางประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกของ APEC นะครับก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็มากันเยอะมากนะครับเกือบครบหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นการประชุมครั้งแรกนะครับที่ประเทศไทยได้จัดขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ซึ่งไม่ได้จัดเลยนะครับเราเองเป็นคนจัดคนแรกนั้นก็ถือได้ว่าคนก็ต้องการจะมาทดสอบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสามารถจัดในลักษณะฟิสิกอลได้ไหมใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเราต้องเราต้องเขาเรียกอะไรฮะคือต้องทำทุกอย่างเนี่ยควบคู่ไปกับมาตรการนะครับทางสาธารณสุขการโควิดด้วยนะคะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายมากนะครับเพราะแม้กระทั่งประเทศอื่นๆเนี่ยก็มาขอดูเราเหมือนกันนะครับว่าวิธีจัดยังไงแต่ยังไงก็ตามนะครับคุณหมอคือเอเพ็กเนี่ยจะเป็นการประชุมที่ไม่ใช่ประเทศนะครับจะเป็นกลุ่มเศรษฐกิจนะครับก็มีทั้งหมด21กลุ่มเศรษฐกิจนะครับเขตเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในการประชุมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการใช้ธงชาติไม่มีนะครับอันนี้เองเนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยก็ต้องอธิบายนะครับให้กับทางจังหวัดต่างๆที่เราไปจัดงานให้ทราบนะครับเพราะว่าไม่มีประเทศนะครับเป็นเขตเศรษฐกิจตรงนี้คือสำคัญมากนะครับนี่สาระสำคัญนะคะคือเพราะว่าเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ตรงกันนะคะเป็นรายละเอียดที่สำคัญนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีนะฮะคือภายใต้โควิดเนี่ยนะครับมันก็การเมืองระหว่างประเทศเองเนี่ยก็ไม่ได้หยุดตามโควิดนะครับก็มีความเข้มข้นกันนะครับมีความขัดแย้งนะครับอยู่ในยุโรปก็มีนะครับซึ่งไอ้ความขัดแย้งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบมาหาเราด้วยนะครับดังนั้นไอ้สิ่งที่ทางเราเองเนี่ยนะครับที่ในฐานะที่ต้องจัดงานนะครับบางทีเราก็ต้องดูเรื่องต่างๆนะครับให้มันอยู่ในสอดคล้องนะครับกับความต้องการของของกลุ่มเขตเศรษฐกิจนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับเพราะอย่างตอนช่วงเดือนมิถุนายนนะครับหลังจากที่เราจัดประชุมซอม2นะครับที่โรงแรมแชงเนี่ยก็มีการประชุมควบคู่กันไปนะครับก็คือเป็น MRT นะครับ Minister for Trade นะครับเป็นการประชุมซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพอยู่นะครับซึ่งการประชุมครั้งนั้นนะครับก็มันมี
การแสดงเห็นถึงความขัดแย้งอยู่นะครับเพราะว่าอย่างถ้อยแถลงเนี่ยก็ออกมาไม่ได้นะครับก็ทำให้เราเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังแล้วก็นำข้อต่างๆเนี่ยข้อจำกัดต่างๆเอาเข้ามาพิจารณานะครับเพราะว่าความคือขณะนี้เนี่ยนะครับบรรยากาศในการเมืองระหว่างประเทศเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้มข้นมากนะครับเพราะอย่างที่คุณหมอทราบดีนะครับก็อย่างบางทีก็มีประธานรัฐสภาของประเทศนึงไปเยือนอีกประเทศนึงนะครับซึ่งทำให้อีกประเทศนึงเนี่ยไม่พอใจซึ่งผลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมามีผลนะครับกับการประชุมของเราด้วยเพราะว่าประเทศต่างๆเนี่ยก็อยู่ในเป็นเอเปกอยู่ในเอเปกเมมเบอร์นะคะค่ะโอ้นะครับตรงนี้ต้องระวังเลยครับค่ะท่านคะตรงนี้อยากให้ขยายความนิดนึงนะคะท่านที่ท่านได้ชี้แจงเรื่องของซอมมีตติ้งนะคะซีเนียร์ออฟฟิเชียลมีตติ้งตรงนี้เนี่ยจริงฟังคำนี้เนี่ยมันหมายถึงจริงๆคือการประชุมของใครคะคำว่าซีเนียร์ออฟฟิเชียลมีตติ้งอะค่ะครับคือจริงๆนะครับการประชุม APEC เนี่ยมันขับเคลื่อนโดยการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่อาวุโสเนี่ยก็คือถ้าปลัดกระทรวงนะครับของไทยนะครับซึ่งเป็นชอมคือเขาเรียกว่าซอมแชร์นะครับส่วนซอมเนี่ยก็คืออธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับซึ่งในการประชุมต่างๆเหล่านี้นะครับก็มีการหานะครับถ้อยแถลงต่างๆออกมารวมออกมาเป็นดราฟติ้งนะครับก็จะมีดราฟติ้งในเรื่องอย่างครั้งนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ BCG นะครับไบโอเซคูราร์กรีนนะครับเป็นเรื่องของการที่ประเทศการที่กลุ่มเศรษฐกิจนะครับสมาชิกเนี่ยได้มีเจตจำนงร่วมกันนะครับที่อยากจะเห็นเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจยั่งยืนนะครับเอามาให้ประเทศสมาให้กลุ่มเศรษฐกิจต่างๆเอามาใช้กันนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเพราะว่าการประชุมระหว่างประเทศนะครับต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับการอธิบายนะครับให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศอื่นนะครับที่ไม่ได้มาจับต้องในงานต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับเพราะบางทีเนี่ยผู้ที่มีเกี่ยวข้องก็จะไม่ทราบว่าเอ๊ะเราได้อะไรมาจากการเป็นสมาชิก APEC นะครับซึ่งเอาง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณหมอเห็นแบบไอ้APEC Pass นะครับที่เป็นบัตรเดินทางไอ้นี่ครับก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็น by product ของการประชุมของ APECหรือพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วผู้ใดที่ถือบัตรเดินทางเอเปกก็สามารถบางประเทศก็ยกเว้นวีซ่าได้หรือบางประเทศก็เข้าช่อง priority ได้เลยนะคะก็ขยายความให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่เราได้เป็นประเทศสมาชิกเศรษฐกิจสมาชิกนะคะต้องไม่ลืมเพราะขนาดเราเองนะคะหรือว่าพูดง่ายๆว่าเวลาเราคุยกันเรายังรู้ว่าเราเป็นประเทศในกลุ่มเอเปกแต่ว่าที่ท่านได้เพิ่งอธิบายให้ฟังว่าเราอาจจะต้องระวังคำพูดหน่วยนับนะคะว่าเราใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจนะคะผมเองนี่นะครับเวลาบรรยายให้กับทางคณะทูตฟังเนี่ยก็ต้องตั้งสติให้ดีเหมือนกันนะครับเพราะบางทีเราจะลืมเพราะเนื่องจากการรับราชการอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราก็จะชินนะครับเกี่ยวกับการเรียกชื่อประเทศต่างๆนะครับแต่ขณะนี้กลายเป็นเขตเศรษฐกิจผมเองเนี่ยเมื่อเราเองก็ได้มีการบรรยายให้กับทางคณะทูตนะครับที่เป็นสมาชิกเขตเศรษฐกิจ APEC นะครับทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนต่างๆที่เราจะได้ดำเนินการนะครับเมื่อประมาณต้นเดือนกันยายนถือว่าเป็น first advance visit นะครับแล้วก็ second advance visit เนี่ยระหว่างวันที่29กับ30กันยายนนะครับซึ่งทางหน่วยล่วงหน้านะครับของคณะผู้แทนต่างๆก็ได้เดินทางมาดูนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการประชุมที่ถือได้ว่าใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทางคุณหมอดูนะครับการประชุมในภูมิภาคนี้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยพฤศจิกายนเนี่ยจะมี3การประชุมใหญ่นะครับก็คือการประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับที่กัมพูชานะครับก็จะเริ่มแต่11ถึง13นะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะครับ G20ที่เด่นพาซานะครับหรือคนไทยเรียกกันบาหลีนะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ระหว่างวันที่14 15 16นะครับพอตอนเริ่มมาประเทศไทยก็คือ17 18 19นะครับ3วันนี้นะครับก็เป็นการประชุมที่มันเป็น back to back เลยนะครับต่อเนื่องกันมาตลอดซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเกิดตอนที่เราจัดครั้งแรกนะครับตอนที่เราวางแผนครั้งแรกเนี่ยเราก็กะว่าเราจะจัดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่พอดีเนี่ยทางประเทศคือกลุ่ม
เขตเศรษฐกิจบางเขตเนี่ยไม่มีความพร้อมนะครับก็เลยขอให้เราเลื่อนนะครับในการเลื่อนครั้งนั้นนะครับเราก็ต้องเลื่อนเราต้องคุยกับเขมรคุยกับอินโดนีเซียก็คือการประชุมก่อนหน้าเพื่อจะเลื่อนเพราะมันเป็นท่อนเดียวกันมันเป็นแพ็กเกจเดียวกัน back to back นะครับเราก็เลื่อนมาหมดตอนนี้ก็เลยเลื่อนมากลายเป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือจริงแต่เดิมของเราควรจะจับประมาณสัก3พฤศจิกา3 4 5ก็เลยเลื่อนมาเป็นนี่ครับ10 17 18 19นี่ครับท่านคะแล้วทำไม3การประชุมนี้ถึงมีความสำคัญที่จะต้องเหมือนจัดเป็น back to back แบบนี้ค่ะท่านคือจริงๆเนี่ยการประชุมของอาเซียนซัมมิตเนี่ยนะครับมันเป็นการประชุมประจำปีซึ่งเทคเทิร์นในระหว่างประเทศสมาชิกอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ในครั้งนี้เนี่ยเป็นการประชุมอยู่ที่เขมรนะครับแล้วก็พอดีผู้นำต่างๆในอาเซียนเนี่ยนะครับก็เป็นสมาชิกของเขตเศรษฐกิจเอเปคด้วยนะครับแล้วบางประเทศอย่างประเทศที่เป็นของ G20 เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่ามีพวกยุโรปมีสหรัฐอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไปจัดอยู่ที่เดนพาซานะครับดังนั้นเนี่ยเป็นการเดินทางเวลาผู้นำออกนอกประเทศทีนึงเนี่ยมันจะขยับมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการประชุม UN ด้วยนะครับในช่วงเดือนสัปดาห์ที่3นะครับอังคารที่สัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนเนี่ยเป็นการเปิดสมัชชาใหญ่นะครับของสหประชาชาติแล้วก็การประชุมเนี่ยนะครับผู้นำต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็จะไปพูดอยู่ที่สมัชชานะครับตัว UNGA นะครับที่เขาเรียกกันดังนั้นเนี่ยผู้นำต่างๆเนี่ยนะครับก็จะช่วงเนี้ยจะเดินทางอยู่ตลอดนะครับอย่างบางประเทศเนี่ยนะครับก็ยังอยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าจะต้องเดินทางมาเนี่ยจะใช้ระดับใดนะครับเพราะว่ามันมีการประชุมจากคือผู้นำเนี่ยออกนอกประเทศนานๆนี่ก็ไม่ค่อยดีนะครับอย่างบางประเทศเนี่ยอย่างบางเขตเศรษฐกิจเขาบอกว่าเนี่ยผู้นำเข้าไปประชุม UN มานะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเบรกหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยก็แสดงความเป็นแสดงความพร้อมนะครับในการเป็นเจ้าภาพเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือหลายประเทศเองนะครับก็จับมองอยู่นะครับจับตามองอยู่เพราะว่ามันเป็นการเปิดการประชุมคือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกนะครับของการประชุมต่างๆระหว่างประเทศภายหลังโควิดครับค่ะโอ้นี่ขนาดนี่แค่เขาเรียกว่าน้ำจิ้มนะคะที่ก่อนเตรียมการขั้นตอนนี่ยังไม่ถึงขั้นเตรียมการเลยนะคะที่มาที่ไปนี่จริงๆมีรายละเอียดที่เราไม่ทราบมากมายเลยนะคะท่านโอ้เยอะครับค่ะเดี๋ยวอาจจะพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวอาจจะมาคุยในรายละเอียดว่าจริงๆแล้ว APEC Task Force เนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะท่านครับพักสักครู่ค่ะกว่า33ปีเอเปกไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่ออนาคตเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุลไม่หยุดเปิดสู่การค้ารูปแบบใหม่เพื่อปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดเชื่อมโยงโอกาสใหม่ๆกับวิถีชีวิตแบบใหม่ไม่หยุดคิดค้นนวัตกรรมแปรรูปอาหารเพื่อลดขยะวันนี้เราจึงพร้อมเปิดกว้างทุกโอกาสเชื่อมโยงในทุกมิติและสร้างสมดุลในทุกด้านค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเรากลับไปร่วมพูดคุยกับท่านทูตเลยค่ะค่ะท่านคะเมื่อกี้ที่เกริ่นค้างเอาไว้นิดนึงนะคะในเรื่องของ APEC Task Force นะคะคณะนี้นะคะจริงๆความรับผิดชอบเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะท่านค่ะคือพูดง่ายๆนะครับสากกระเบือยันเรือรบนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยรูปแบบของตัว Task Force เองเนี่ยนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่หลายครั้งนะครับพอดีตอนสมัยที่ APEC จัดมาในประเทศไทยเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยก็ปี2003นะครับซึ่งในเวลานั้นเนี่ยผมเองเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตอยู่นะครับก็ Task Force มีนะครับเพียงแต่ว่าหลายเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ดำเนินการโดยกรมพิธีการทูตนะครับทางผมเองเนี่ยก็เข้าไปจัดการให้หมดนะครับโดยที่ว่าตัว Task Force เองเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยนะครับประสานไปนะครับกับหน่วยต่างๆนะครับแต่ในพอตอนที่มีการจัดประชุมครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปี2019ถ้าคุณหมอจำได้นะครับก็คือการประชุมอาเซียนซัมมิตนะครับจัดอยู่ในประเทศไทยเลยนะครับในเวลานั้นเนี่ยก็จัดอยู่ที่ Impact Arena นะครับก็ที่แจ้งวัฒนะนะครับซึ่งการประชุมเนี่ยก็ราบรื่นด้วยดีนะครับเพียงแต่ว่าไซส์ของการประชุมเนี่ยก็ถือได้ว่ามีประเทศอยู่ก็ประมาณของอาเซียนเองก็10นะครับแล้วก็มีบวกๆนะครับพวกเพิ่มเติมนะครับ
เป็นอาเซียนบวก3อาเซียนบวกพวกนี้ไปก็มีประมาณเฉลี่ยแล้วประมาณ 15-16 ประเทศที่เข้ามาร่วมกับเรานะครับพื้นที่ของศูนย์ประชุม Impact Arena เนี่ยถือว่าใหญ่มากเพราะว่าเป็นฮอลเยอะนะครับมีอยู่หลายฮอลนะครับก็ในการประชุมของตัว APEC นะครับในปี2022นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดมิติใหม่เพราะพอดีในเวลานั้นเองเนี่ยระหว่างที่ทางกระทรวงต่างประเทศได้จัดตั้ง Task Force ขึ้นมาเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับพอดีผมเนี่ยก็เกษียณอายุราชการนะครับจากเอกอัครทูตที่รัสเซียนะครับก็กลับมาก็ได้รับการทับทามให้มาช่วยตัวด้านนี้นะครับซึ่งผมก็เลยเข้ามาดูด้วยนะครับพอดีผมเองเนี่ยนอกจากประสบการณ์ในการเป็นรองที่มีกรมพิธีการทูตนะครับก็ระหว่างที่ประจำการอยู่ต่างประเทศนะครับก็ได้มีโอกาส เข้าร่วมนะครับในการประชุมไม่ว่าจะเป็นอาเซียนซัมมิตนะครับหรือ APEC นะครับในฟิลิปปินส์นะครับปี2015นะครับแล้วก็อาเซียนซัมมิตในปี2017ที่ฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นน่ะระหว่างที่อยู่ที่อินโดนีเซียก็จะเจอการประชุมนะครับลักษณะนี้อยู่ดังนั้นแล้วก็ตอนระหว่างที่ผมเป็นเอกอัครทูตอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็มีการประชุมครบรอบความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นนะครับก็มีการเฉลิมฉลองในปี2014นะครับก็ถือได้ว่าผมเองเนี่ยก็มีโอกาสโชคดีนะครับที่ได้เห็นรูปแบบต่างๆของการประชุมนะครับที่ได้มีขึ้นแล้วก็บวกกับที่ได้เป็นรองที่มีกรมพิธีการทูตมาเนี่ยก็ได้เห็นได้เยอะนะครับก็มีประสบการณ์นะครับก็ถือได้ว่าการที่ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานตรงนี้นี่นะครับได้รับความไว้วางใจจากทางกระทรวงต่างประเทศให้มันดำเนินการเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติสำหรับผมนะครับแล้วก็ผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็มันก็มีการประชุมนะครับคือเวลาที่คุณหมอถามว่าไอ้ Task Force เนี่ยทำอะไรก็คือสักกระเบืออย่าเลือลบนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยมีหน้าที่นะครับในเรื่องของธุรการก็คือเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในเรื่องต่างๆที่ทางกระทรวงต่างประเทศต้องเป็นแม่งานนะครับหรือให้คำแนะนำนะครับหน่วยราชการต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับโดยที่ว่าทางกรมบัญชีกลางทางกระทรวงการคลังก็ให้คำปรึกษานะครับเนื่องจากระเบียบราชการในปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันไปเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ยการดำเนินการต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องสอดคล้องกับระเบียบที่มีการเปลี่ยนไปนะครับบางครั้งเองเนี่ยผมก็ต้องโทรไปขอความกรุณาจากท่านปลัดกระทรวงการคลังนะครับซึ่งท่านก็ให้ความร่วมมือด้วยดีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เราเองเนี่ยนะครับก็จะได้นำระเบียบต่างๆเนี่ยเอามาใช้จริงนะครับหลังจากที่มีการปรับปรุงขึ้นมานะครับทางกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมใน APEC นะครับเพราะมีการประชุมรัฐมนตรีคลังด้วยนะครับซึ่งขณะนี้กำลังเกิดขึ้นอยู่เป็นครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยคงจะเป็นการประชุมทางเวอร์ชวลนะครับเมื่อตอนต้นปีครับตอนนี้ส่วนที่เหลือนะครับคุณหมอเราเองเนี่ยก็ต้องประสานกับหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับสมมุติในเรื่องของในเรื่องของตำรวจความมั่นคงนะครับเราก็ต้องคอยประสานกับทางตำรวจนะครับทางตำรวจนี่ก็จะจัดอารักขานะครับดูเรื่องของความปลอดภัยซีลแอเรียนะครับมีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากนะครับหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นนายเลยนะคะครับหลายหมื่นนายครับเพราะว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีศูนย์การต่อการศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายนะครับก็ยังมาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งเวลาประชุมที่นี่นะครับก็จะก่อนหน้านี้เราก็เชิญมาประชุมตอนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เปิดใหม่ๆนะครับเราก็เชิญพวกคณะทูตก็ดีที่เป็นเขตเศรษฐกิจของ APEC นะครับให้มาดูตอนช่วง Advanced Visit แล้วพอดีก็มีโอกาสได้เชิญหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาดูถือได้ว่านะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้สามารถที่จะประสานทั้งหมดเลยในเรื่องของการจัดกำลังต่างๆของทางตำรวจหรือของทางทหารนะครับเพื่อมาดูศูนย์ศิริกิติ์เนี่ยแล้วก็เห็นหมดเลยแล้วก็แบ่งพื้นที่ในการใช้สอยนะครับสำหรับการประชุมนะครับสำหรับให้ตำรวจหรือให้กองกำลังรักษาอยู่เนี่ยก็จะอยู่คือเราซินเดจายทั้งระบบนะครับถือได้ว่าเป็นก็มันจะเป็นลักษณะของการวางรากฐานนะครับของการประสานงานความร่วมมือในอนาคตสำหรับการจัดประชุมซึ่งเราอาจจะต้องเป็นเจ้าภาพอีกหลายงานนะครับค่ะค่ะโอ้ฟังดูแล้วเนี่ยเขาเรียกว่างานเบื้องหลังเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะคะครับเพราะว่าตั้งแต่การประสานงานของแต่ละหน่วยงานนะคะแล้วก็เพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้ทราบข้อมูลตรงกันแล้วก็มาร่วมงานกันให้เกิดผลตรงนี้นะคะเพราะว่าต้องเรียกว่าแต่ละกรมแต่ละกองหรือแต่ละกระทรวงก็อาจจะมี
กระบวนการหลักการในการทำงานคนละรูปแบบดังนั้นการจะให้ทุกหน่วยทุกหน่วยงานเนี่ยมาร่วมเดินพร้อมกันเดินพร้อมกันนี่ต้องมีการปรับจังหวะกันเยอะเลยนะคะใช่ครับเพราะคือง่ายๆครับคุณหมอครับคือเราต้องคุณหมอลองหลับตานึกดูนะครับคือเราต้องดูแลเขานะครับทุกอย่างตั้งแต่เขาเอาเครื่องบินลงจอดเลยนะครับวินาทีที่เขาเครื่องบินลงจอดเนี่ยขั้นตอนเป็นยังไงนะครับก็จะมีการรับนะครับซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศเนี่ยโดยกรมพิธีการทูตนะครับก็จะมีหน่วยนะครับประสานกับทางกองทัพอากาศประสานกับการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองนะครับในการต้อนรับนะครับแล้วก็ต้องมีขบวนรถนะครับซึ่งรถเองเนี่ยนะครับพอดีเราเองเนี่ยมีพันธมิตรนะครับมีสปอนเซอร์เนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกเป็น official sponsor นะครับอยู่5ลายนะครับขณะนี้เราใช้รถ BMW นะครับเป็นซีรีส์7นะครับสำหรับผู้นำซึ่งตรงเนี้ยถือว่าเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันนะครับแล้วก็จะมาวิ่งในประเทศไทยเนี่ยพร้อมๆกับวิ่งในยุโรปนะครับซึ่งกว่าจะได้รถมานี่นะฮะเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าทาง BMW ประเทศไทยเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือมากนะครับโดยที่ว่ามันมีคอนฟลิกต์อยู่ในยุโรปนะครับไอตัวชิปบางตัวเนี่ยทำอยู่ในประเทศยูเครนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยขาดซัพพลายคือขาดซัพพลายเชนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยการได้รถมาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับผมเองก็ต้องนั่งรุ่นอยู่ข้างหน้านะครับดังนั้นเนี่ยตัวรถเองเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นรับนะครับก็ต้องมีขบวนรถนะครับมีการจัดนะครับซึ่งก็มีบริษัทต่างๆนะครับที่เข้ามาให้ความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท6เองซึ่งมาดูแลขบวนรถทั้งหมดนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็คือหลับตาครับพอขึ้นรถปั๊บก็วิ่งไปโรงแรมนะครับโรงแรมเนี่ยเราก็ต้องจำกัดแอเรียนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราขยายพื้นที่โรงแรมเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราก็ต้องขยายคนไปเฝ้าโรงแรมด้วยนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันตำรวจเองก็ต้องขยายขอบเขตไปด้วยดังนั้นเราพยายามจะจำกัดวงอยู่นะครับไอ้นี่ก็เป็นสาเหตุที่เราเองเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนชาวไทยนะครับโดยที่ว่าอย่างที่คุณหมอทราบนะครับเพิ่งผ่านครม.ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ16 17 18นะครับเป็นวันหยุดราชการสำหรับกรุงเทพมหานครนะครับพร้อมกับปริมณฑลนะครับยกเว้นแบงค์นะครับตรงนี้จะเป็นอยู่เพิ่งผ่านครม.มานะครับแล้วก็หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆที่ต้องมีความสัมพันธ์ในซึ่งในระเบียบจะมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าฟังแล้วเนี่ยจะมีเรียกว่าจำนวนทั้งผู้นำผู้ติดตามเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากเลยนะคะแล้วเมื่อกี้ที่ท่านได้ เรียนชี้แจงไปเนี่ยก็คือโหตั้งแต่เครื่องบินลงจอดก็ไม่แน่ใจจะจอดเวลาเดียวกันหรือเปล่าขบวนรถสลับเวลาใช่ไหมคะแล้วก็สำคัญมากครับระยะทางจากสนามบินเดินทางไปที่โรงแรมซึ่งโรงแรมก็จะต้องประกอบไปด้วยทีมอารักขาใช่ไหมคะทีมต่างๆอีกหลายๆเรื่องใช่ไหมคะรวมสันติบาลพวกนี้ต้องมาเกี่ยวข้องตำรวจนี่จะมาหลายหน่วยเลยนะครับมีทั้งสยศสันติบาลนะครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทางเราเองก็ต้องไปขอความร่วมมือนะครับจากโรงงานยาสูบนะครับสำหรับพื้นที่สำหรับเอาไว้อพยพเวลาฉุกเฉินนะครับสวนเบญจกิติซึ่งอยู่ข้างหน้านะครับก็ต้องขอความร่วมมือทางท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับในการดูแลเพราะขนาดนี้ถ้าเกิดพี่น้องชาวไทยไปดูนะครับก็เห็นว่าขนาดนี้เสาไฟฟ้าก็เริ่มเอาลงไปวางใต้ดินนะครับแล้วก็ปรับปรุงทัศนียภาพนะครับซึ่งทางกทม.ก็ได้ความร่วมมือเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นหน้าตาเรานะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เขาเห็นเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นการถ่ายทอดทั้งโลกนะฮะนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ดีในวันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้ไปก็คือภาพลักษณ์ของประเทศไทยเราเองที่จะออกไปสู่สายตาของต่างชาติค่ะก็เลยอยากจะเรียนเชิญนะครับบอกว่าขอให้คนไทยทุกท่านนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นหมู่หรือจ่าทันทีนะครับเพราะว่าหลังจากโควิดเนี่ยนะครับเราจะเดินไปข้างหน้ายังไงเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเตรียมการยังไงในวันนี้ค่ะครับนะท่านคะถ้าฟังลักษณะนี้เนี่ยการเตรียมการแต่ละประเทศเนี่ยน่าจะมีความท้าทายต้องใช้คำว่าเขตเศรษฐกิจอะใช่ไหมคะแต่ละเขตเศรษฐกิจนะคะยังจะต้องมีความจำเพาะแตกต่างอยากให้ท่านลองยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะว่าอย่างเขตเศรษฐกิจอะไรหรือว่าอาจจะถ้าอาจจะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ค่ะแต่ว่าหรือถ้าบางกรณีเอ่ยชื่อได้ก็อาจจะท่านผู้ชมจะได้ทราบว่ามีความจำเพาะไงได้ครับคืออย่างนี้ฮะหลังจากการบรรยายให้กับทางคณะล่วงหน้านะครับให้เข้ามาดูเนี่ยก็ขณะนี้ได้รับการติดต่อมาแล้วนะครับว่า
หลายเขตเศรษฐกิจเนี่ยก็จะส่งคณะล่วงหน้ามาอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็จะมาในช่วงนี้ช่วงนี้นะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นนะครับทางจีนนะครับรัสเซียนะครับเขาก็จะส่งคนคณะล่วงหน้ามาซึ่งเขาจะขอดูตั้งแต่วินาทีแรกที่ผู้นำเขาเนี่ยก้าวเท้าลงนะครับจนกระทั่งผู้นำเขาก้าวเท้าขึ้นเครื่องบินนะครับเพราะว่าเวลาจัดเอเปกเนี่ยนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออาหารการกินเนี่ยคือเราเนี่ยครับมีการเลี้ยงอาหารทั้งหมดเนี่ย7มื้อ7มื้อนะครับเพราะจะมีระดับปลัดกระทรวงไอ้ระดับซอมนะครับก็จะมีเป็นค็อกเทลรีเซพชันนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการเลี้ยงนะครับอาหารกลางวันนะครับของท่านรองนายกนะครับของคือใช้ง่ายๆครับเป็นของระดับรัฐมนตรีนะครับซึ่งแม้กระทั่งขณะนี้นะครับการได้เอ่ยชื่อต่างประเทศเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไม่ให้นะครับเพราะบอกไม่ได้ให้เรียกรัฐมนตรีเฉยนะฮะดังนั้นก็จะมีรัฐมนตรีพาณิชย์แน่ๆนะฮะและรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับนะครับก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับมีทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นนะครับก็3มื้อแล้วนะฮะใช่ไหมครับแล้วก็มี spouse program นะครับซึ่งจะไปชมโครงการพระราชดำรินะครับที่เกาะเกิดนี่ก็4นะครับเป็นสำหรับ spouse program นะครับแล้วก็จะมีท่านนายกนะครับรัฐมนตรีเลี้ยงนะครับให้กับแขกตอนกลางวันวันที่18แล้วก็จะมีการ์ล่าดินเนอร์นะครับวันที่18เหมือนกันนะครับซึ่งอาหารนี่นะสำคัญมากเลยเพราะว่าคนมาประชุมเนี่ยนะครับมีหลากหลายศาสนาดังนั้นการขั้นตอนการดูนะการเตรียมอาหารต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นขั้นตอนที่เราพยายามเตรียมกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าเราดูว่าท่านใดเป็นเจ้าภาพเราก็จะเอาเมนูนั่นน่ะไปเสนอให้ดูนะครับแล้วก็พอ approve เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะมีการชิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องชิมกันชิมครั้งใหญ่นะครับแต่ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคือขณะเนี้ยที่กองทัพเรือเนี่ยเมนูอาหารทุกอย่างเซตเทิลดาวน์หมดละนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งการเลือกอาหารต่างๆนี่นะครับก็คือเป็นอาหารไทยล้วนๆเลยนะครับถือได้ว่าเป็นการโปรโมทอาหารไทยซึ่งคุณหมอครับปัจจุบันอาหารไทยนะครับเป็นที่รับรู้ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ว่าเรามีโอกาสได้ประชาสัมพันธ์นะครับโฆษณาอาหารไทยแบบเนียนๆนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเสิร์ฟทั้งหมดเนี่ยจะมีที่มาที่ไปนะครับอาหารไทยเป็นยาสมุนไพรมีอะไรบ้างก็จะปรากฏมาหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ย ทันทีที่เสร็จเนี่ยผมจะให้คุณหมอดูนะครับเมนูเนี่ยนะครับทุกอย่างแบบรังสรรค์สร้างมาอย่างดีนะครับคำว่ามีที่มาที่ไปจะมีเป็นเหมือนข้อความตรงนั้นไหมคะมีฮะเป็นปกเมนูทำหมดเลยครับนะครับมีเมนูอาหารเป็นยังไงนะครับแคลอรี่ทานเข้าไปได้เท่าไหร่มีหมดนะครับแล้วอย่างวันก่อนที่ผมได้เคยเรียนคุณหมอเนี่ยขณะนี้เนี่ยก็มีบริษัทชั้นนำของไทยนะฮะสามารถผลิตแป้งออกมาจากแป้งกล้วยใช่ไหมครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้ามาผสมกันนะครับแล้วเป็นซีโร่แคลอรี่นะครับไอ้ตรงนั้นก็จะเอามาใช้เสิร์ฟที่นี่ด้วยโอ้เขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมีอาหารประเภทที่เรียกว่าเผื่อบางท่านคอนเซิร์นเรื่องแคลอรี่นะคะโอ้เรียกว่ามีความหลากหลายนอกจากการดึงความเป็นอาหารไทยที่ทั่วโลกเนี่ยรู้จักดีอยู่แล้วนะคะแต่ได้ดึงเทคโนโลยีใหม่ๆในทางด้านอาหารเข้ามาสอดแทรกเข้าไปเพื่อเพิ่มจุดเด่นตรงนี้ครับคือถือได้ว่าโอกาสเป็นของเราอะนะครับในขณะนี้เพราะว่าการท่องเที่ยวนะฮะโลกเนี่ยปิดมา2ปีเต็มๆตั้งแต่ปลายปี2019ตอนขณะที่เริ่มระบาดใช่ไหมฮะแล้วมาตรการปิดเมืองปิดอะไรต่างๆเนี่ยก็เริ่มมาในปี2020หมดแล้วก็2021เนี่ยก็เปิดปิดนะฮะ2022ก็เปิดปิดอยู่นะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอ้มาตรการของเราเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยอย่างถ้าเกิดคุณหมอดูนะฮะของสหรัฐอเมริกาหรือของยุโรปพวกเนี้ยเขาเริ่มลดไปค่อนข้างสบายแล้วนะคะสบายใช่คือถ้าไปที่นั่นก็จะไม่มีใครใส่แมสเลยในที่สาธารณะนะคะแต่ของไทยเองเนี่ยขณะนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับกลับเข้าสภาพปกติแล้วถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นนะครับแล้วก็หน้ากากใส่ก็ใส่อะไรเงี้ยคือก็เป็นข้อแนะนำไปเห็นว่าประเทศสมาชิกเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมากลุ่มเศรษฐกิจเขามาถามว่าเนี่ยมาสต้องใส่ไม่ใส่นี่เราก็อธิบายไปว่าให้ตรวจนะครับ ATK ไปตรวจ PC PTR นะฮะให้เรียบร้อยซะนะครับก็ส่วนใส่ไม่ใส่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าจีนเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟทางด้านนี้เขาจะขอใส่อยู่นะครับค่ะ
พราะว่าประเทศเขายังมีนโยบายเป็นซีโร่โควิดอยู่นะคะก็อาจจะต้องเหมือนต้องระวังนิดนึงว่าเดี๋ยวถ้าภาพออกไปแล้วผู้นำหรือว่าคณะผู้ทำงานระดับสูงเนี่ยไม่ใส่แล้วเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเขาใช่ไหมคะดังนั้นเองนี่นะครับคุณหมอคือพูดง่ายๆสิ่งที่เราหวังจากการประชุมครั้งนี้นะครับก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวจะเห็นได้ชัดเลยนะครับในเรื่องของการลงทุนนะครับคือ open for all opportunity ก็จะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับส่งเสริมต่างๆซึ่งประเทศต่างๆเวลาเขาเดินทางมาหรือมีนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยเนี่ยเขาจะเห็นโอกาสนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองผมก็มีโอกาสได้ไปคุยนะครับกับกองทุนบางอันซึ่งก็หันกลับมามองประเทศไทยอยู่นะครับมีเยอะครับคุณหมอค่ะโหฟังรายละเอียดนี้เรียกว่าตื่นเต้นเลยนะคะที่ประเทศเราเนี่ยเตรียมถึงรายละเอียดทุกเรื่องนะคะแล้วก็กำลังช่วยกันลุ้นนะคะว่าภาพที่ออกไปสู่สายตาชาวโลกของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นที่ประทับใจระดับไหนนะคะทราบเลยว่าท่านเนี่ยมีความพยายามอยากจะให้ประทับใจระดับเรียกว่าระดับ A++ นะคะก็ต้องอาศัยทุกท่านช่วยกันด้วยนะคะค่ะท่านคะเดี๋ยวอยากจะให้ท่านฝากอะไรให้ท่านผู้ชมในฐานะว่าเราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนะคะท่านผู้ชมจะได้อาจจะเราจะร่วมเป็นเจ้าภาพกันยังไงดีหรือว่าแล้วเราจริงๆการเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราจะได้อะไรมากกว่าที่คิดบ้างคะท่านโอ้ยได้เยอะครับคือเอาง่ายๆนะครับ เรื่องใกล้ตัวเลยเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับขณะนี้เนี่ยบัตร APEC นะครับก็กำลังขยายนะครับไปยังผู้ประกอบการขนาดกลางนะครับแล้วก็จะรวมถึงพวกสตาร์ทอัพด้วยนะครับไอ้นี่คือเห็นแน่ๆนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยไอ้มาตรการของการค้าเสรีเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงนะครับในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะกำหนดนะครับในกรอบการทำงานนะครับมันเป็นมัลติเยียร์นะครับเริ่มไปเรื่อยๆก็จะคือกรอบการเจรจาเนี่ยได้กำหนดไว้หมดแล้วนะครับสำหรับประเทศที่เป็นสำหรับกลุ่มเศรษฐกิจนะครับของสมาชิกเอเปกสมาชิกเอเปกครับนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสสวนะครับแล้วก็มีสภาสตรีนะครับก็มาเกี่ยวหมดนะครับทุกเรื่องเลยนะครับกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับกระทรวงต่างประเทศคือพูดง่ายๆนะครับแทบจะไม่มีหน่วยงานไหนที่ถูก left out ไปนะครับคือทุกคนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวหมดเลยตรงนี้เราต้อง synergize นะครับเพื่อจะขับเคลื่อนประเทศไทยเนี่ยสู่อนาคตที่ดีนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับที่อยากจะเห็นความสำเร็จฟังแล้วนี่เรียกว่าเห็นภาพเลยนะคะว่าประเทศไทยจะมีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะคะท่านก็จริงๆวันนี้เนี่ยคิดว่าท่านผู้ชมพอฟังจากท่านจนจบแล้วคิดว่าจะได้แรงบันดาลใจที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็ที่จะสร้างภาพลักษณ์ของประเทศเราออกไปนะคะสงสัยเดี๋ยวไว้ถ้าตอนที่ท่านได้มีการ อาจจะช่วงก่อนที่จะเกิดงานจริงๆนะคะถ้าท่านมีอะไรที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามหรือว่าอาจจะมีการนำเข้ามานะคะเพื่อเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นช่วงๆนะคะท่านผู้ชมอาจจะได้เห็นว่าอ๋อจริงๆเนี่ยโอ้เราเห็นเหมือนที่ท่านได้บอกว่าโอ้ยมีเมนูนะคะที่แบบจัดทำเป็นพิเศษนะคะอาจจะเป็นภาพลักษณะนั้นท่านผู้ชมก็ได้เห็นภาพไปเลยโอ้มันโอ้รายละเอียดพวกนี้นี่มันดีจริงๆนะคะเราทุกคนก็จะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านมากเลยนะคะที่มาเล่ารายละเอียดตรงนี้ให้ทุกท่านได้ทราบเบื้องหลังอันโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะท่านขอบพระคุณแทบกระเด็นโอ้โหขอบพระคุณค่ะท่านขอบคุณครับคุณหมอครับค่ะครับผมค่ะท่านผู้ชมคะเวลาวันนี้เราหมดลงแล้วนะคะก็คิดว่าท่านผู้ชมในวันนี้เนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดประชุมเอเปค2022นี้นะคะก็วันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ